Mission to the moon. Continue with your mission. 5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับวันนี้เอาบทความที่ชื่อว่า10 ways to slow down aging นะครับสั้นๆบทความนี้สั้นๆอันที่หนึ่งเขาบอกว่า eat mindfully eat mindfully คืออะไรนะกินอย่างมีสติอ่ะใครเคยไปปฏิบัติธรรมไหมแล้วเราที่เขาบอกว่าต้องรับรู้ลดข้าวลดทุกอย่างก็ไม่เอาแบบเอาสักครึ่งหนึ่งของงานแล้วกันนอกจาก eat mindfully แล้วเนี่ยมันยังมีของหลายอย่างทำให้คุณแก่ช้าลงนะครับ 1. ไม่กินอาหาร4ชั่วโมงก่อนนอน 2. กินอิ่ม 80% แล้วหยุดอันนี้ดีมากนะครับ 3. ทำไม F 4.เคี้ยวให้ช้า30ครั้งมินิมัม 2. อาหาร processed food ต้องเลิกกินจริงๆหลีกเลี่ยงอาหารทุกอย่างที่เป็น processed food พยายามกินอาหารที่มาจากธรรมชาติได้มากที่สุดถ้าเป็นผักล้างเยอะๆเพราะว่าเวลาฆ่าแมลงมันเยอะผลไม้ล้างเยอะๆใครที่โชคดีพอที่จะสามารถปลูกผักด้วยตัวเองได้ปลูกซะโอลิฟออยล์อะโวคาโดออยล์ดีนะครับเขาบอกว่าน้ำมันที่มาจากเมล็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าไอ้พวกอะโวคาโดออยล์โอลิฟออยล์นี่ดีนะครับกินอาหารที่ยังเป็นหน้าตาแบบบรรพบุรุษเราเห็นแล้วยังรู้มันคืออะไรปลาก็เป็นปลาอย่างเงี้ยอันที่3นะฮะบางครั้งเราต้องกินซัพพลีเมนต์เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าคุณหมอคุณต้องการจะให้กินอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆนี่มันไปตรวจได้คือบางคนเนี่ยจะไม่ยอมกินเลยจะไม่ยอมกินวิตามินอะไรบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราก็ด้วยยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินอาหารแบบครบทุกอย่างได้ก็กินไอ้นี่ได้บ้างอาหารเสริมได้บ้างนะครับ exercise สำคัญมากนะฮะทำทุกวันนะครับแล้วก็ทำไปหลายๆอย่างนะฮะอย่าพยายามทำอะไรอย่างเดียวคือ3อย่างอะทำให้ครบคุณทำโยคะพิลาทิสอันคือพวกสเตรนท์คือเวทแล้วก็คาร์ดิโอนะครับทำทั้งหมดและถ้าจะให้ดีไปอีกเนี่ยอันนี้เพิ่มไปอีกก็คือว่ากิจกรรมที่คุณทำกับคนอื่นได้เช่นตีเทนนิสหรืออะไรเงี้ยคาร์ดิโอตีเทนนิสเนี่ยยิ่งช่วยนะครับข้อต่อมา practice mindfulness เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่ทำสมาธิอย่างจริงจังดีมันดีอ่ะไม่รู้ว่าคือพอทำไปเรื่อยแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ได้แบบคุณไม่ได้จะบรรลุอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคุณจะมองปัญหาทะลุมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับสิ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวไม่แก่อันนี้ผมเห็นจากพ่อแม่ผมเองเลยแก่ช้าพ่อแม่ผมทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยสมองยังชาร์ปมากสมัย80กว่านะชาร์ปมากจริงชาร์ปจริงๆใครเคยคุยกับพ่อแม่ผมนี่จะต้องยอมรับเรื่องนี้เลยว่าพ่อแม่ผมเนี่ยโอ้โหสมองชาร์ปมากๆนะครับอ่านสัญญาอะไรเนี่ยละเอียดยิบเก่งกว่าพวกเด็กเก่งกว่าผมอะคุยกับแบงค์เจรจากับแบงค์อะไรพวกนี้เนี่ยทำไมเขาถึงยังสมองชาร์ปมันเขาไม่เคยหยุดทำงานพ่อแม่ผมอาจจะทำงานไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็จะทำงานพวกที่เป็นอะไรที่มันละเอียดมากๆทำอ่านเอกสารแบงค์นะครับดูเรื่องสัญญาคิดแผนการในการจัดการนู่นนี่นะครับคุณแม่ผมเนี่ยก็จะเป็นสายอ่านแม่ผมอ่านหนังสือเยอะนะฮะแล้วก็แม่ผมชอบทำไอ้พวกพัซโซ่อะทุกอย่างเลยอะนะฮะพัซโซ่อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เขาเหมือนเขาชอบวางแผนอะเรารู้สึกเขาแก่ขึ้นทุกปีก็เลยพยายามจำว่าเขา82อะไรแบบเนี้ยอยู่82 83เนี่ยคุณเชื่อไหมแม่ผมเนี่ยเดินวันละ19,000เกินหมื่นเยอะด้วยทุกวันนะฮะใครเจอแม่ผมก็จะเห็นว่าแม่ผมนี่เดินเร็วมากนะฮะแล้วก็เดินเยอะมากเดินทุกวันคุณพ่อผมเดินเร็วสู้ไม่ได้แต่ว่าแม่ผมนี่โอ้โหสุดๆเป็นคนสมองชาร์ปมากคือเวลาคุยกันเนี่ยเหมือนคุยกับเพื่อนเลยอ่ะกับเพื่อนที่ทำงานอ่ะหมายถึงว่าสปีดในการโต้ตอบในการคุยกันคือเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยคือเหมือนถึงว่าเขาไม่ต้องมาหยุดคิดหรือแบบเพราะว่าปังอ๋อแล้วอันหนึ่งพ่อกับแม่ผมสองคนเนี่ยเขียนทุกอย่างลงกระดาษหมายถึงว่าเวลาเขาจะอธิบายแล้วเขาจะเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียบเรียงคำพูดของเขาเนี่ยออกมาในรูปแบบของการเขียนแล้วทำให้เวลาเขาอธิบายอะไรใครเนี่ยมันเข้าใจง่ายมาก
ข้อ7คุณต้องมี part of community นะคุณจะ volunteer ก็ได้คุณจะอยู่สมาคมก็ได้คุณจะอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่อยู่ใน blue zone นะคนที่อายุ100กว่าปีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่กับ friends and family เยอะมากข้อต่อมาเขาบอกว่าให้หาอิคิไกของคุณก็คือคุณต้องมี purpose ข้อที่9ครับมีเวลาสำหรับตัวเองและฮ็อบบี้เสมอมีเวลาสำหรับตัวเองสำคัญนะอย่างตอนนี้ผมก็กีฬาเนี่ยมันเล่นอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าผมก็จะมีเวลาบางอย่างที่ผมไปออนเซ็นเรียกเป็นฮ็อบบี้ได้ไหมไม่ใช่มั้งแต่ว่าชอบอ่ะคือออนเซ็นที่ไปมันก็มีที่นั่งพักกินข้าวทำงานผมก็ไปออนเซ็นแป๊บนึงแล้วก็ขึ้นมาทำงานประชุมเสร็จก็ไปออนเซ็นต่อแล้วขึ้นมาประชุมต่ออะไรเงี้ยนะฮะก็สนุกดีข้อสิบเขาบอกว่า do one big thing every year นะ one big thing every year อย่างของผมเนี่ย one big thing every year ก็คืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมาราธอนนะ one big thing มาราธอนหรือว่าไปปฏิบัติธรรมสัก10วันอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้คุณแก่ช้าลงวันบิ๊กติงนี่มันต้องท้าทายด้วยนะมาราธอนอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ว่าแบบนึกอยากไปก็ไปได้ผมว่าอย่างเงี้ยต้องทำสักปีละครั้งหนึ่งนะครับหาเวลาในการไปทำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะทำให้ชีวิตคุณมันมีพลังมากขึ้นผมว่าคำว่าแก่ช้าลงไม่ใช่หน้าเราเหี่ยวน้อยลงนะแต่มันคือพลังชีวิตอะนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the moonContinue with your mission. 5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที